ตอนเหนือของมาเลเซียมีพรมแดนติดกับประเทศไทยเมื่อต้นกรุงรัตนโกสินทร์ดินแดนเหล่านี้เคยเป็นส่วนหนึ่งในปกครองของสยามก่อนจะตกไปอยู่ในครอบครองของอังกฤษเมื่อศตวรรษที่แล้วสวัสดีครับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตรงกับยุคล่าเมืองขึ้นเวลานั้นหัวเมืองประเทศราชของสยามบนแหลมมลายูต้องตกอยู่ในสถานการณ์หัวเลี้ยวหัวต่อเมื่ออังกฤษพยายามจะรุกเข้ามาแผ่ขยายอิทธิพลหวังที่จะครอบครองแหลมมลายูและนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงเสด็จประพาสหัวเมืองบนแหลมมลายูหลายต่อหลายครั้งด้วยกันจนกระทั่งปลายรัชสมัยท่ามกลางสถานการณ์ที่มีอธิปไตยของประเทศเป็นเดิมพันครับต้นกรุงรัตนโกสินทร์เมืองไซบุรีปณิตกรันตันและตรังกานูมีฐานะเป็นเมืองประเทศราชของสยามในสนธิสัญญาเบอร์นี่ที่สยามลงนามกับอังกฤษยอมรับว่าสยามมีสิทธิปกครองดินแดนเหล่านี้ช่วงแรกอังกฤษมุ่งเพียงผลประโยชน์ทางการค้าในแหลมมลายูจึงไม่มีนโยบายแทรกแซงดินแดนของสยามแต่เมื่อมหาอำนาจชาติอื่นเริ่มก้าวมาเป็นคู่แข่งและอาจเข้ามาแย่งชิงผลประโยชน์ลอร์ดคิมเบอร์ลีย์รัฐมนตรีกระทรวงอาณานิคมอังกฤษก็ประกาศนโยบายไม่ยอมให้มหาอำนาจยุโรปชาติอื่นเข้ามายุ่งเกี่ยวรัฐหนึ่งรัฐใดในแหลมมลายูเพียง15ปีนับจากพุทธศักราช2416อังกฤษก็เข้าควบคุมรัฐทั้ง4คือเประสลังงองเนกรีเซมบิลันและปะหังเอาไว้ได้พร้อมส่งข้าหลวงใหญ่ไปประจำในแต่ละรัฐรัฐบาลอังกฤษของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียเห็นว่าควรหยุดขยายเขตอิทธิพลไว้เพียงเท่านี้และสงวนท่าทีไม่เข้าไปก้าวไกลหัวเมืองของสยามเพราะเกรงจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันซึ่งอาจเป็นเงื่อนไขให้มหาอำนาจอื่นโดยเฉพาะฝรั่งเศสเข้ามาแทรกแซงได้สถานการณ์เช่นนี้นับว่าล่อแหลมต่อความมั่นคงเกินกว่าที่สยามจะนิ่งนอนใจได้อีกต่อไปนี่คือเหตุผลสำคัญที่ผลักดันให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนหัวเมืองประเทศราชในแหลมมลายูเมื่อพุทธศักราช2431ปีเดียวกับที่อังกฤษสามารถคุมอำนาจในแหลมมลายูเอาไว้ได้พระองค์ท่านก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยจำเป็นที่จะต้องพัฒนาหัวเมืองมลายูที่อยู่ภายใต้การปกครองของไทยเนี่ยให้เจริญรุ่งเรืองนะคะการที่จะพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองเนี่ยก็เพื่อเหตุผลหลายประการนะคะแน่นอนว่าเหตุผลที่สำคัญที่สุดก็คือถ้ารัฐบาลที่กรุงเทพสามารถพัฒนาหัวเมืองเหล่านี้ให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็หัวเมืองเหล่านี้ก็จะมีรายได้มากขึ้นจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลที่กรุงเทพมากขึ้นรัฐบาลที่กรุงเทพก็จะสามารถบริหารจัดการปกครองได้ใกล้ชิดนะคะเพื่อประโยชน์ร่วมกันทั้งหัวเมืองเหล่านั้นเองกับรัฐบาลที่กรุงเทพเองอันนี้ประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือในช่วงไล่เรียกกับที่พระองค์ท่านเสด็จแหลมมาเลยอยู่จะเห็นได้ว่า
พ่อค้าชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเยอรมันก็ดีหรือว่าเป็นฝรั่งเศสก็ดีหรืออเมริกาก็ดีหรืออังกฤษก็ดีเริ่มที่จะสนใจในทรัพยากรธรรมชาติของภาคใต้ของเราซึ่งในขณะนั้นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ามากที่สุดก็คือเหมืองแร่ดีบุกนะคะจะเห็นได้ว่ามีชาวต่างชาติเนี่ยเริ่มเข้ามาเพื่อที่จะติดต่อขอซื้อหรือขอเช่านะคะดินแดนที่คิดว่ามีทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยกับเจ้าเมืองแต่ละเมืองขณะนั้นเป็นยุคล่าอาณานิคมสองมหาอำนาจคืออังกฤษกับฝรั่งเศสต่อสู้แข่งขันแย่งชิงผลประโยชน์กันอย่างหนักในเอเชียอาคเนย์ก่อให้เกิดความตึงเครียดในภูมิภาคและแน่นอนว่าย่อมส่งผลเกี่ยวเนื่องถึงการเสด็จประพาสหัวเมืองมลายูของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย I think that there was a lot of tension between the struggle for power between England and France and I think Siam was caught in betweenAnd then, of course, in Malaya, especially in the what we call what now is called Northern Malaysia, that is the Thai, the states next to Thailand, Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu. Those states were under Siamese rule at that time.And so there was also a lot of pressure. Of course, you know, His Majesty being in a very high position has got a lot of worries, a lot of problems of state to deal with. And there was pressure from all the colonial countries around. ก่อนหน้านั้นไม่ปรากฏว่าเคยมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดเสด็จประพาสไปถึงหัวเมืองทั้งสี่นี้มาก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์สยามพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนเมืองประเทศสราชเหล่านี้พุทธศักราช2431พระองค์เสด็จประพาสหัวเมืองมลายูที่เมืองกรันตันและตรังกานูจากนั้นพุทธศักราช2433ก็เสด็จประพาสเมืองไซบุรีหรือเกดะภาพถ่ายฝีพระหัตถ์หลายภาพโดยเฉพาะภาพพิธีรับเสด็จแสดงถึงความสัมพันธ์ในฐานะที่ดินแดนเหล่านี้เป็นเมืองประเทศราชของสยามระหว่างนั้นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่สิงคโปร์และปีนังต่างวิพากษ์วิจารณ์การปกครองหัวเมืองมลายูของสยามว่าล้าหลังไร้ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับเขตอิทธิพลของอังกฤษและนี่คือส่วนหนึ่งของข่าวและบทความที่พระองค์รับสั่งให้ตัดเก็บไว้ในสมุดบันทึกส่วนพระองค์จากการเสด็จประพาสครั้งนั้นด้วยทรงเห็นว่าอาจมีประโยชน์ต่อการปรับปรุงการปกครองหัวเมืองเหล่านี้ในภายหน้าเมื่อการคมนาคมสะดวกขึ้นพระองค์ท่านจึงต้องการที่จะเสด็จประพาสหัวเมืองเหล่านี้เพื่อที่จะดูความเป็นจริงของบ้านเมืองวิถีชีวิตความเป็นอยู่การทำมาหากินของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นอีกสิ่งหนึ่งซึ่ง อาจจะมองว่าเป็นผลพลอยได้ของการ เสด็จประพาสแหลมมาลายูครั้งนี้ก็คือเราต้องอย่าลืมว่าดินแดนมาลายูเนี่ยส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอังกฤษพระองค์ท่านอยากจะทรงดูซิว่าการปกครองหรือว่าการเข้าไปพัฒนาดูแลหัวเมืองมาลายูของอังกฤษเนี่ยใช้วิธีไหนเมื่อเปรียบเทียบกับหัวเมืองมาลายูของไทยแล้วเนี่ยอาจจะมีรูปแบบที่รัฐบาลไทยเนี่ยจะมานำมาปรับปรุงแล้วก็ใช้ได้บ้างการเสด็จประพาสหัวเมืองประเทศสราชแถบมาลายูว่างเว้นไปนานเกือบ10ปีขณะที่อังกฤษเป็นกังวลยิ่งขึ้นต่อบทบาทของชาติยุโรปอื่นเช่นเยอรมนีและรัสเซียที่เริ่มขยายอิทธิพลเข้ามาในภูมิภาคอังกฤษจึงหันมาเจรจากับฝรั่งเศสและตกลงกันในพุทธศักราช2439ให้สยามเป็นเขตกันชนป้องกันปัญหากระทบกระทั่งระหว่างเจ้าอาณานิคมทั้งสองหลักประกันนี้รับรองเอกราชของสยามเฉพาะบริเวณลุ่มน้ำภาคกลางแต่ไม่ครอบคลุมถึงภาคใต้และเวลาไล่เลี่ยกันนั้นเยอรมนีก็เริ่มขยับแผนการขยายแสนยานุภาพทางทะเลแถบนี้ด้วยอ
จึงรีบหาทางปกป้องผลประโยชน์ด้วยการเปิดเจรจากับสยามและลงนามในอนุสัญญาลับพุทธศักราช2440ยื่นข้อเสนอจะช่วยป้องกันชาติอื่นที่มารุกรานสยามแต่มีเงื่อนไขว่ารัฐบาลสยามต้องไม่ยอมให้ใครมาซื้อเช่าหรือถือกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ตั้งแต่ตำบลบางสะพานของประจวบคีรีขันธ์ลงไปโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลอังกฤษก่อนทว่าสยามกลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบจากอนุสัญญาลับฉบับนี้ที่เปิดช่องให้อังกฤษเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในมาลายูได้เต็มที่เช่นกรณีบริษัทดัฟซินดิเคทที่พยายามอ้างอนุสัญญาลับนี้มากดดันรัฐบาลอังกฤษให้เร่งรัดฝ่ายสยามช่วยรับรองสัมปทานเหมืองแร่ที่บริษัทได้รับอนุมัติจากเจ้าเมืองกะลันตาพ่อค้าชาวอังกฤษก็จะอ้างกับรัฐบาลอังกฤษว่าถ้ารัฐบาลอังกฤษเนี่ยไม่ส่งเสริมคนอังกฤษเองในการเข้ามาลงทุนในดินแดนเหล่านี้ซึ่งดูว่าจะอุดมสมบูรณ์แล้วแล้วก็พ่อค้าชาวอังกฤษเนี่ยก็จะไปชักชวนชาวต่างชาติที่เป็นคู่แข่งของอังกฤษไม่ว่าจะเป็นเยอรมันเป็นรัสเซียหรืออีเวนเป็นฝรั่งเศสเองเนี่ยให้เข้ามาลงทุนนะคะซึ่งพอโดนคำขู่แบบนี้เมื่อไหร่รัฐบาลอังกฤษก็ต้องลุกขึ้นมารักษาผลประโยชน์ชาติของตนโดยการที่บีบบังคับรัฐบาลสยามจะอาจทางตรงหรือทางอ้อมก็แล้วแต่นะคะดิฉันอาจจะสรุปได้ว่าบทบาทของบริษัทดัฟซินดิเคทนี่คือตัวแปรที่สำคัญนะคะในการที่แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมว่ารัฐบาลอังกฤษที่ลอนดอนเนี่ยได้เปลี่ยนจากนโยบายไม่แทรกแซงนะคะในดินแดนหัวเมืองมาลายูที่เป็นประเทศราชของสยามเนี่ยจากการที่มีนโยบายบอกว่าไม่แทรกแซงเลยนะมาเป็นการเข้ามาแทรกแซงโดยมีเหตุผลว่าการแทรกแซงเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้ชาติมหาอำนาจยุโรปชาติอื่นเนี่ยเข้ามาข้องเกี่ยวในดินแดนนี้แล้วก็เพื่อรักษาหรือเอื้อประโยชน์ให้กับชาวอังกฤษเหตุผลที่รัฐบาลอังกฤษเอามาอ้างบ่อยๆก็คืออนุสัญญาลับที่สยามทำกับอังกฤษเมื่อปี2440นี่เองเวลาเดียวกันรัฐบาลสยามกำลังเร่งปรับปรุงการปกครองหัวเมืองเหล่านี้เพื่อรวมศูนย์อำนาจการปกครองแบบเด็ดเสร็จเด็ดขาดป้องกันอังกฤษเข้ามาผูกขาดอำนาจแต่ผลพวงที่ตามมากลับเกิดปฏิกิริยาต่อต้านจากเจ้าเมืองบางคนที่ไม่พอใจเพราะถูกริบรอนอำนาจและเสียผลประโยชน์จึงหันไปขอการอารักขาจากอังกฤษข้ออ้างของฝ่ายอังกฤษนี่นะฮะจะบอกว่าสยามนี่นะฮะมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องภายในของรัฐเหล่านี้ซึ่งผิดจากธรรมเนียมที่หลายรัฐเขาอ้างว่าเป็นสิทธิของประเทศราชไงนะต้องอย่าลืมอันหนึ่งว่าในรัฐเหล่านี้มันก็จะมีฝ่ายขุนนางนะฮะและเจ้าเชื้อวงที่ไม่โปรไทยแต่โปรสเตทเซตเมนต์เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่เราก็จะถูกกล่าวอ้างนะฮะว่าทำโน่นทำนี่นอกเหนือสิ่งที่ควรจะทำพุทธศักราช2444ระหว่างเสด็จประพาสสิงคโปร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบว่าเซอร์แฟรงค์สเวทเทนแนมข้าหลวงอังกฤษแห่งสหพันธรัฐมาลายาก็มีท่าทีเป็นไหนว่าต้องการขยายอิทธิพลเข้ามาในกรันตันและตรังกานูและเสนอให้มีชาวอังกฤษเป็นที่ปรึกษาแก่เจ้าเมืองเหล่านี้รัฐบาลสยามเนี่ยก็ยอมรับรูปแบบการปกครองที่แบบมีที่ปรึกษาของอังกฤษเนี่ยเป็นประจำสองรัฐนี้นะคะมาจนกระทั่งดิฉันคิดว่าในที่สุดเมื่อมีการชั่งน้ำหนักแล้วก็ไต่ตรองกันแล้วนะคะรัฐบาลสยามคงจะเห็นได้ว่าไม่ช้าก็เร็วกาลันตันกับตรังกานูเนี่ยก็อาจจะเป็นอิสระหรือว่าไป อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษพุทธศักราช2448พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองกะลันตันและตรังกานูและนั่นเป็นการเสด็จประพาสหัวเมืองมาลายูครั้งสุดท้ายเพราะหลังจากนั้นอีกเพียง3ปีพุทธศักราช2451รัฐบาลสยามตัดสินใจตามข้อเสนอของเอ็ดเวิร์ดสโตรเบลที่ปรึกษาราชการแผ่นดินชาวอเมริกัน
ยอมลงนามในสนธิสัญญายกเมืองประเทศสหราชทั้ง4คือไซบุรีปาริสกรันตันและตรังกานูให้อังกฤษรวมเนื้อที่เกือบ 15,000 ตารางไมล์เพื่อแลกเปลี่ยนผลตอบแทนที่อังกฤษยอมยกเลิกอนุสัญญาลับพุทธศักราช 2,440 ซึ่งผูกมัดสยามเป็นฝ่ายเสียเปรียบมาหลายปีรวมทั้งแลกกับการคลี่คลายปัญหาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตด้วยในสนธิสัญญานี้รัฐบาลสหพันธรัฐมลายูในปกครองของอังกฤษยังตกลงให้สยามกู้ยืมเงินไม่เกิน4ล้านปอนด์สเตอร์ลิงเพื่อใช้สร้างทางรถไฟสายใต้แต่ย้ำว่าควรปลอดจากการควบคุมของชาวเยอรมันว่านอกจากดินแดนที่สูญเสียไปแล้วผลกระทบที่ไม่แพ้กันคือชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศหากเราต้องสูญเสียหัวเมืองเหล่านี้ให้แก่อังกฤษเราจะขาดแต่เพียงดอกไม้เงินดอกไม้ทองนอกเหนือไปจากเครื่องราชบรรณาการนี้แล้วก็ไม่มีการสูญเสียทางด้านวัตถุอื่นใดอีกอย่างไรก็ตามการสูญเสียดินแดนเหล่านี้ไปย่อมเป็นการสูญเสียเกียรติภูมิของประเทศนี่เป็นเหตุที่ว่าทำไมเราถึงต้องย้ำความเป็นเจ้าของดินแดนในส่วนนี้นี่เป็นการเสียดินแดนครั้งที่13ในสมัยรัตนโกสินทร์และเป็นครั้งสุดท้ายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปิดฉากเกมต่อรองอำนาจและผลประโยชน์หลังจากนั้นสยามไม่ต้องวิตกกังวลต่อการแทรกแซงอิทธิพลของอังกฤษในแหลมมลายูอีกต่อไปบรรดาเมืองประเทศสหราชในแหลมมลายูที่สยามสูญเสียให้แก่อังกฤษเมื่อ100ปีก่อนนั้นไซบูรีหรือเกดาเป็นเมืองที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสยามเป็นอย่างมากซึ่งในปัจจุบันดินแดนแห่งนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศมาเลเซียไปแล้วแล้วเมื่อเราเดินทางตามเส้นทางเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเราได้พบหลักฐานสำคัญที่ยืนยันถึงความสัมพันธ์ในอดีตบ่อยนักที่ผู้มาเยือนหรือแม้แต่ชาวเกดะจะได้ชมการบรรเลงมโหรีของวงดีรายาวงมโหรีหลวงแห่งรัฐเกดะเพราะการบรรเลงมโหรีเช่นนี้จะมีเฉพาะในพิธีการสำคัญเกี่ยวกับราชสำนักเท่านั้นเมื่อครั้งเสด็จประพาสไซบุรีพุทธศักราช2433พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบันทึกไว้ในพระราชหัตถ์เลขาว่าทันทีที่เสด็จพระราชดำเนินจากปากแม่น้ำเกดะมาถึงศาลาว่าการเมืองหรือบาลัยบาซาวงมโหรีก็ประโคมปี่กลองหินดังกึกก้องไปทั่วเมืองที่หน้าบาลัยบาซาคือศาลากลางที่ว่าการของเจ้าเมืองมีโลงกลองโนบัตกองโนบัตนี้เป็นยศโบราณอย่างหนึ่งสำหรับตำแหน่งสุลต่านเมืองไซอยู่ข้างจะนับถือกันขลังคล้ายๆมโหระทึกในกรุงเทพเป็นเครื่องประโคมสำหรับเจ้าเมืองคนเดียวโนบัตเป็นวงมโหรีดั้งเดิมของมลายูเครื่องดนตรีประกอบด้วยกลองหน้าเดียวกลองสองหน้าปี่แตรและคล้องเครื่องดนตรีเหล่านี้เป็นมรดกตกทอดจากราชสำนักและเก็บรักษาอยู่ที่หอบาลัยโนบัตแห่งนี้ปัจจุบันในมาเลเซียมีวงมโหรีอยู่4รัฐและวงมโหรีประจำรัฐเกดะเป็นวงที่เก่าแก่ที่สุดสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนโนบัตนี้dibawa dari Pasi
dan dibawa ke Melaka dan terus ke Kedah pada tahun 1718. Okay, selain daripada nobat Kedah, dia ada lain-lain negeri nobat. Dia ada di, umpamanya di Terengganu, Perak dan juga Selangor. Tapi nobat Kedah yang ketua lah di Malaysia. Dan kita tengok macam tadi ada lagu-lagu nobat macam lagu pertabalan, lagu perang dan lagu belayang. Dan ada lagu-lagu ragam. Lain-lain lagu dipanggil lagu ragam, banyak 4 lagu, 5 lagu yang... เกดะมีเจ้าเมืองปกครองสืบทอดกันมาหลายร้อยปีขณะเสด็จประพาสครั้งนั้นเจ้าเมืองคือสุลต่านอับดุลฮามิดหรือพระยาลิธิสงครามพักดีซึ่งต่อมาชาวเกดะยกย่องให้เป็นบิดาแห่งเกดะยุคใหม่ไมกรเกดะหนังสือประวัติศาสตร์รัฐเกดะเล่มนี้บันทึกว่าสุลต่านอับดุลฮามิดเป็นเจ้าเมืองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนิทสนมคุ้นเคยเป็นพิเศษเกดะในยุคนั้นมีสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับสยามมากหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งเก็บรักษาอยู่ที่วังเปลามินวังที่เคยเป็นที่ประทับของสุลต่านอับดุลฮามิดในปัจจุบันที่นี่ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงของรัฐเกดะจะแสดงเรื่องราวในอดีตเกี่ยวกับราชสำนักนี่คือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมภรณ์ช้างเผือกหรือตรามหาวราภรณ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่สุลต่านอับดุลฮามิดภายหลังจากเสด็จประพาสครั้งนั้นในพุทธศักราช2438พร้อมกับได้รับเลื่อนบรรดาศักดิ์ขึ้นเป็นเจ้าพระยาฤทธิสงครามภักดีสุลต่านฮามิดนี้ได้สนองนะฮะพระราโชบายของรัชกาลที่5อย่างสมพระเกียรติด้วยนะคะที่จริงเป็นมาตั้งแต่รุ่นบิดาแล้วนะคะคือสุลต่านอามัดนะฮะอย่างเช่นไซบุรีนี่นะฮะให้ความร่วมมือกับสงขลาในการสร้างทางถนนจากไซบุรีมาสงขลานะคะซึ่งเราก็ใช้มาจนทุกวันนี้นะฮะที่ผ่านสะเดานะคะแล้วก็ให้การสนับสนุนในการพัฒนาบ้านเมืองนะคะให้ทัดเทียมกับหัวเมืองมาลายูที่อยู่ในอำนาจขององกฤษนะคะเพราะฉะนั้นนี่แม้แต่ฝ่ายที่ชอบโจมตีไทยนะคะในแหลมมาลายูนะคะข้าราชการอังกฤษนี่นะคะอย่างเซอร์แฟรงค์ชูเลตเทนเนมนะคะซึ่งเป็นข้าหลวงอังกฤษในแหลมมาลายูนี้ก็จะบอกว่าไซบูรีนี่เป็นรัฐมาลายูที่ปรับปรุงตัวเองนะคะพัฒนาบ้านเมืองได้อย่างก้าวหน้าที่สุดเกดะเป็นเมืองชายฝั่งตะวันตกบนคาบสมุทรมาลายูมีอาณาเขตติดกับเกาะปีนังฐานที่มั่นหนึ่งของรัฐบาลสเตรทเซตเทนเมนต์ของอังกฤษอีกด้านหนึ่งก็มีเขตติดต่อกับรัฐเตระซึ่งตกเป็นของอังกฤษเช่นกันในขณะที่ฝ่ายสยามพยายามให้เกดะเป็นพื้นที่กันชนระหว่างเขตอิทธิพลของสยามกับอังกฤษแต่ดูเหมือนอังกฤษต้องการได้เมืองเกดะไว้ครอบครองด้วยดังปรากฏข่าวในหนังสือพิมพ์สิงคโปร์ระหว่างเสด็จประพาสครั้งนั้นเพื่อป้องกันอิทธิพลของอังกฤษกระทรวงมหาดไทยจึงเร่งจัดการปกครองดินแดนแถบนี้โดยประกาศรวมเมืองไซบุรีปาลิตและสตูลเข้าด้วยกันจัดตั้งเป็นมณฑลไซบุรีในพุทธศักราช2440ให้สุลต่านอับดุลฮามิดเป็นข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลไซบุรีรัฐบาลสยามควบคุมเฉพาะกิจการต่างประเทศส่วนกิจการภายในคงให้อิสระแก่เจ้าเมืองตามเดิมแต่หลังจากนั้นเกดาประสบปัญหาฐานะทางการเงินตกต่ำและมีหนี้สินกับคนของอังกฤษจึงทำสัญญาขอกู้เงินจากรัฐบาลสยามในพุทธศักราช2448จำนวนกว่า2ล้านเหรียญมีเงื่อนไขว่าต้องมีที่ปรึกษาการเงินจากสยามมาประจำที่เกดาแต่อังกฤษก็ไม่ลดละที่จะขยายอิทธิพลเข้ามาในดินแดนแถบนี้
ดยส่งกงสุลอังกฤษมาประจำที่เกดะผนวกกับสถานการณ์ภายในเมืองเกดะที่ระส่ำระสายจนรัฐบาลสยามเองไม่สามารถควบคุมได้และเป็นเหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งของการตัดสินใจยอมยกสิทธิปกครองเมืองเกดะและปาริสให้แก่อังกฤษเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อื่นที่เห็นว่าคุ้มค่ากว่าคงเหลือสตูลไว้เพียงเมืองเดียวที่ยังอยู่ในปกครองของสยามมาตราบจนทุกวันนี้หลังอยู่ในปกครองของอังกฤษสุลต่านอับดุลฮามิดยังคงเป็นเจ้าเมืองเกดะสืบมาอีกหลายสิบปีจนกระทั่งถึงแก่อสัญญกรรมในพุทธศักราช2486ศพของสุลต่านฝังอยู่ที่สุสานหลวงห่างจากเมืองหลวงอลอสตาไปทางทิศเหนือราว7กิโลเมตรสุสานหลวงนี้เป็นแห่งเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรที่ฝังศพเจ้าเมืองคนก่อนๆโอมาบินซาอินเจ้าหน้าที่ซึ่งประจำอยู่สุสานนี้มานานเกือบ40ปีเขาทราบข้อมูลมาจากบรรพบุรุษว่าครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินสำหรับบูรณะที่ฝังศพของสุลต่านอามัดตายูดินสุลต่านเกดะองค์ที่24ซึ่งเป็นพระบิดาของสุลต่านอับดุลฮามิดด้วยที่ฝังศพซึ่งพระองค์สร้างพระราชฐานไว้นี้เป็นหินอ่อนจากอิตาลีมีการแกะสลักเป็นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งสุลต่านอามัดตายูตินได้รับพระราชทานเมื่อครั้งเป็นเจ้าเมืองใกล้กันนั้นเป็นที่ฝังศพของตนกูอับดุลรามันบุตรของสุลต่านอับดุลฮามิดกับมารดาซึ่งเป็นสตรีชาวสยามคือคุณหญิงเนื่องนนทนาครเมื่อมาเลเซียประกาศเอกราชตนกูอับดุลรามันได้ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนแรกและหลังถึงแก่อสัญญกรรมในพุทธศักราช2533ท่านได้รับยกย่องเป็นบิดาของประเทศมาเลเซียประวัติศาสตร์เมื่อหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาฉายภาพสายสัมพันธ์ระหว่างสยามกับไซบูรีหรือเกดะก่อนจะตกไปอยู่ในครอบครองของอังกฤษในช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและทั้งกลายเป็นรัฐหนึ่งในจำนวน13รัฐของมาเลเซียในปัจจุบันที่ไซบูรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสเมืองต่างๆรอบนอกรวมทั้งได้เสด็จประพาสไปถึงเกาะลังกาวีนอกจากตำนานพระนางมัตสุรีแล้วที่เกาะนี้ยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายโดยเฉพาะธรรมชาติอันสวยงามและทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ที่พระองค์ได้ทรงบันทึกเอาไว้ซึ่งเราจะตามเสด็จประพาสกันในตอนต่อไปครับรำลึกบทบันทึกระยะทางประเทศมาเลเซียแบ่งการปกครองออกเป็น13รัฐในจำนวนนี้รัฐที่มีสุลต่านปกครองมีอยู่ทั้งหมด9รัฐได้แก่ยะโฮปะหังสลังงอเนกรีเป็นดิลันกลันตันตรังกานูเประปาลิสและเกดะสุลต่านจากรัฐทั้งเจ้านี้จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นดำรงตำแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดีมีวาระคราวละ5ปี
ำหรับรัฐเกดะสุลต่านองค์ปัจจุบันคือตนกูอับดุลฮาลิมสุลต่านลำดับที่30ของเกดะครองราชมาตั้งแต่พุทธศักราช2501และเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีลำดับที่5ระหว่างพุทธศักราช2513ถึง2518ในอดีตวังที่ประทับของสุลต่านเกดะอยู่ในเมืองหลวงอลอสตาแต่ภายหลังได้ย้ายออกมาสร้างวังแห่งใหม่ขึ้นที่เมืองอนาบุกิตซึ่งอยู่ขึ้นไปทางเหนือของเมืองอลอสตาอีกราว7กิโลเมตรวังนี้มีชื่อว่าอิสตานาอนาบุกิตปัจจุบันเป็นวังสุลต่านที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแถบภาคเหนือของมาเลเซียสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าในช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสยามประเทศต้องสูญเสียดินแดนหัวเมืองประเทศสราชในดินแดนมลายูตอนบนให้แก่อังกฤษไปนะคะซึ่งก็คือเมืองไซบุรีปลิสกลันตันและตรังกานูค่ะเหตุการณ์ในครั้งนั้นจบจนวันนี้ผ่านระยะเวลามา100ปีพอดีค่ะและในวันนี้เราจะได้สนทนาถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นในแง่ของประวัติศาสตร์กับท่านศาสตราจารย์กิติคุณดร.ปิยนาถบุญนาคนักวิชาการอิสระค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะการตัดสินพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการที่จะยกหัวเมืองทั้ง4ให้กับอังกฤษไปนะคะมีบุคคลอยู่2คนที่มีความเกี่ยวเนื่องและมีอิทธิพลอย่างยิ่งทั้ง2คนนี้มีความสำคัญยังไงบ้างคะอาจารย์ทั้ง2คนนี้คือนายสโตรเบลกับนายเวสเทนการ์ดใช่ไหมคะนายสโตรเบลที่เป็นที่ปรึกษาทั่วไปนะของรัฐบาลสยามนะคะส่วนนายเวสเทนการ์ดเนี่ยเป็นผู้ช่วยของนายสโตรเบลซึ่งต่อมาจะทำงานแทนนายสโตรเบลตอนที่หลังจากนายสโตรเบลถึงการไปแล้วนะคะคือสองท่านเนี่ยเป็นชาวอเมริกันนะฮะนายสโตรเบลกับนายเวสเทนการ์ดก็พยายามทำหน้าที่ตัวเองอย่างดียิ่งในเรื่องนี้นะฮะนี่ก็ต้องกลับไปถึงเรื่องที่ว่าเนื่องจากอังกฤษเกรงว่ามหาอำนาจชาติที่3เนี่ยจะเข้ามามีอิทธิพลในทางภาคใต้ของไทยซึ่งจะกระทบต่ออิทธิพลของอังกฤษในแหลมมาลายูใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอังกฤษก็เป็นเจรจากับไทยที่จะทำสัญญาลับกับไทยนะฮะในวันที่6เมษายนพ.ศ.2440นะฮะซึ่งถ้าเผื่อเราเป็นรัฐบาลสยามตอนนั้นเนี่ยนะฮะเราก็คงต้องมองว่าเป็นสัญญาที่น่าจะดีสำหรับเราเพราะว่าเรากำลังมีปัญหากับฝรั่งเศสมากเลยนะฮะแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยนะชาติที่ได้รับประโยชน์จากสัญญาลับนี้ก็คืออังกฤษนายสโตรเบลเนี่ยก็คิดคือนายที่ปรึกษาก็คิดอย่างรอบคอบรอบด้านทุกอย่างเลยนะก็ก่อนจะตัดสินใจอะไรเนี่ยนายสโตรเบลก็ได้ให้นายเวสเทนการ์ดเนี่ยลงไปดูสถานที่จริงนะฮะต้องไปดูรัฐการตามต่างๆไปศึกษาสถานการณ์ต่างๆนะฮะความจริงเวสเทนการ์ดเคยลงไปแล้วกับพระยาศรีสาเทพซึ่งเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยนะไปดูเกี่ยวกับเรื่องมณฑลภูเก็ตนครศรีธรรมราชรวมทั้งรัฐไซบีเรียด้วยนะนี่ก็เห็นแล้วว่ามันลำบากมากเลยสำหรับรัฐที่อยู่ตรงหัวเมืองมันอยู่ตอนบนนะฮะก็กลับมารายงานบอกว่ากรันตันเนี่ยเราคงจะยึดไปไม่ได้อะเพราะเนื่องจากว่ามันมีปัญหามากเหลือเกินแล้วอยู่ไกลจากเรามากซึ่งอันนี้ก็เป็นความคิดที่นายสโตรเบลคิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าปัญหาว่าเราควรจะยอมนะยอมให้เสียรัฐทั้งสี่เนี่ยให้แก่อังกฤษแต่ทำอย่างไรที่จะให้การเสียรัฐครั้งนั้นเนี่ยจะเป็นการเสียที่คุ้มค่านะฮะซึ่งนายสโตรเบลก็มองประเด็นที่สำคัญคือว่า1ควรต้องสามารถเจรจาเรื่องสิทธิภาพนอกอาณาเขตแล้วก็อำนาจอธิปไตยของไทยเราในดินแดนเหล่านี้นะฮะอันประเด็นต่อมาคือว่าควรจะเจรจาเรื่องของการยกเลิกสัญญาลับในปี2440นะฮะแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือว่าเรื่องของการสร้างทางรถไฟนะเพราะอันนี้เป็นประเด็นที่นายสโตรเบลก็ได้กราบบังคมทูลรัชกาลที่5คือหลังจากที่นายสโตรเบลมีความมั่นใจเพราะว่าให้รัชกาลไปดูแล้วพอดีกับรัชกาลที่5เนี่ยเสด็จกลับมาจากเกษตรพันธุ์ยุโรปครั้งที่2ในปี1450นะก็มีการเสนอเรื่องนี้ซึ่งพระองค์ท่านก็ตัดสินพระทัยคิดนะท่านก็ทรงใคร่ควรมากเลยนะเพราะว่าการเสียดินแดนเนี่ยเป็นสิ่งที่พระองค์ประสบมาตลอดแล้วก็แต่ละครั้งนั้นเนี่ยเราก็จำเป็นต้องยอมนะแต่ก็ต้องยอมในระดับหนึ่งนะพระองค์ก็เลยบอกว่าเห็นด้วยกับสโตรเบลเพราะว่ามีเหตุผลนะฮะแล้วก็เวสเทนการ์ดก็ยืนยันหลักฐานต่างๆในสุดก็ผลหลายอย่างก็ทรงยอมให้มีการเจรจาก็มีการเจรจาแต่ปี2449ก็ยุ่งมากเลยการเจรจาในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนะคะอาจารย์ก็มีการเจรจาจากทางอังกฤษด้วยพยายามที่จะข
ขอ 40,000 เพิ่มเติมด้วยนะคะอาจารย์มองว่าตอนนั้นเราแสดงท่าทียังไงถึงไม่ยอมเขียนดินแดนทั้ง4เพิ่มไปอีกก็คือเมืองสตูลยะลาปัตตานีแล้วก็นราธิวาสก็คืออังกฤษเนี่ยพูดง่ายว่าเมื่อเจรจาแล้วได้คือผู้เจ้าสอบนะอังกฤษก็บอกว่าอย่างไหนๆก็ยะลานราธิวาสปัตตานีสตูลเนี่ยก็มีพระเจ้าทาสภาษาศาสนาเนี่ยเหมือนกับดินแดนไซบีเรียกันตะกันูปาริสอะไรอย่างเงี้ยก็ขอไปด้วยเลยแล้วกันแต่ไทยเราไม่ยอมนะไทยเราก็แสดงท่าทีซึ่งฉันประทับใจมากเลยนะในแง่นี้นะคือเราก็บอกว่ามันคนละเรื่องกันละนะและอย่างคือดินแดนเนี่ยคือดินแดนไทยจริงๆเลยนะแล้วก็เราก็ไม่ยอมหรอกว่าถ้าเผื่ออังกฤษยังจะเจรจาอย่างนี้อีกหลังจากที่ได้ไปแล้วยังตามที่อังกฤษควรจะได้แล้วเนี่ยถ้าเจรจาอย่างนี้อีกก็จะไม่เจรจาด้วยแล้วนะซึ่งอันนี้คือการแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวของเราซึ่งนั้นคิดว่าก็เหมาะจอเพราะว่าในสุดแล้วอังกฤษก็บอกในเมื่อตัวเองก็ได้แล้วนะใช่ไหมถ้าบอกเจรจาก่อนก็ต้องมีความขัดแย้งแทนที่จะได้อย่างนี้ก็อาจจะมีเรื่องกันต่อไปนะเพราะฉะนั้นอังกฤษก็เลยยอมนะก็เลยยอมเจรจาแล้วในสุดก็ทำสัญญากันนะฮะในวันที่10มีนาคมพ.ศ. 2451นะฮะแล้วก็มีการลงสัตยาบันในวันที่9กรกฎาคม2453ที่กรุงลอนดอนนะก็แปลว่าเราก็ต้องสูญเสียรัฐไซบีเรียกันตันตะกันูไปนะฮะสีรัฐแค่นั้นพอสีรัฐตะลิชสีรัฐซึ่งหลังจากที่เราลงสัตยาบันแล้วก็30วันหลังจากนั้นเราก็เสียไปอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องการก่อสร้างทางรถไฟนะคะเส้นทางนี้เนี่ยเราต้องกู้เงินจากอังกฤษมามีความจำเป็นแค่ไหนที่เราจะต้องเร่งสร้างทางรถไฟสายใต้คะอย่างที่เรียนให้ทราบตอนแรกว่าครั้งหนึ่งสมเด็จพระยามลงราชานุภาพซึ่งทรงเป็นเสนาธิการสมัครไทยนะฮะท่านก็ให้โปรดให้พระยาศรีสาเทศซึ่งเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยนะรวมทั้งนายเวสเทิงการ์ดเนี่ยลงไปดูที่มณฑลภูเก็ตนะฮะแล้วก็ไซเบรีแล้วก็นครศรีธรรมราชนะฮะก็ทั้งสองท่านไปดูแล้วก็บอกว่าไม่ไหวนะฮะคือพูดถึงว่าการปกครองของเราเนี่ยไม่ค่อยจะรัดกุมเพียงพอเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องการคมนาคมนะฮะทั้งสองท่านก็บอกว่าเราต้องทำทางแล้วนะซึ่งรัชกาลที่5ท่านก็ทรงเห็นด้วยนะว่าเราต้องปกครองประเทศให้รัดกุมแล้วก็ให้สามารถที่จะเดินทางถึงกันได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นนะฮะแต่ในการสร้างทางรถไฟเนี่ยมันต้องเสียเงินประมาณ3ล้านถึง4ล้านนะฮะนี่ก็ทำยังไงเราไม่มีเงินมากขนาดนั้นนะฮะเราก็เลยต้องเจรจาที่ยืมเพราะจริงแล้วเยอรมันก็สนใจนะแต่ก็ถูกอังกฤษขัดขวางกีดกันอังกฤษก็บอกว่าจะต้องเนี่ยขออังกฤษนะเราก็เจรจาแล้วอังกฤษก็บอกว่าจะต้องจ้างคนอังกฤษให้มาเป็นวิศวกรก่อสร้างอะไรต่างและรวมทั้งทำอะไรต่างที่จะไม่ขึ้นกับเยอรมันเพราะนั้นเจ้ากรมรถไฟเป็นเยอรมันซึ่งเราก็เจรจาเขาในสุดก็มีการผ่อนปลนกันได้นะก็มารวมความอยู่ในสัญญา2451ก็คือในภาพผนวกก็จะบอกว่า1ยกเลิกสัญญาลับ2440 2ก็คือการให้ไทยกู้เงินก็ทำเส้นทางไฟสายใต้นะซึ่งอังกฤษก็ให้ไทยกู้เงิน4ล้านบาทแล้วก็คิดดอกเบี้ย104นะแล้วก็ในสุดแล้วเราก็ตั้งนายกิตตินนายกิตตินนี่เป็นวิศวกรชาวอังกฤษซึ่งได้ทำงานกับกรมโยธาธิการคือทำงานกรมไฟมาก่อนและเป็นคนที่รู้จักเมืองไทยดีเพราะรับราชการเมืองไทยมานานนะเป็นคนซื่อสัตย์นะแล้วก็เห็นประโยชน์กับไทยด้วยเพราะนั้นก็โชคดีมากที่ได้นายกิตตินมาเป็นผู้ควบคุมดูแลในการสร้างสายไฟสายใต้อาจารย์คะการที่เราจะศึกษาประวัติศาสตร์หรือเหตุการณ์ในช่วงนั้นเนี่ยนะคะอาจารย์มองว่ามันจะเกิดประโยชน์กับผู้ศึกษาในแง่มุมไหนบ้างคะคือสิ่งที่คิดว่าจะเกิดประโยชน์ก็คือว่าเราได้รู้เลยว่าผู้นำของไทยในช่วงนั้นเนี่ยนะท่านมีความคิดอย่างรอบคอบมากเลยนะคะไตรตรองอย่างลึกซึ้งมากก่อนที่จะตัดสินใจในการที่ต้องเสียดินแดนแล้วเป็นความจำเป็นอย่างมากเลยที่ว่าจะต้องเสียดินแดนท่านก็ต้องมองหลายๆปัจจัยนะและที่สำคัญคือว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องมีท่าทีที่แข็งกร้าวนะที่จะไม่ยอมนะถึงขั้นหนึ่งซึ่งว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากจะไม่เห็นถึงความเป็นผู้นำนะของพระมหากษัตริย์ไทยแล้วก็ผู้นำไทยท่านอื่นๆนะที่เห็นว่าความจริงแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือประโยชน์ของประเทศชาติถือว่าเป็นการฟังเรื่องราวในอดีตที่ได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทั้งความเพลิดเพลินไปพร้อมกันด้วยนะคะและที่สำคัญอื่นใดก็คือเราได้เห็นถึงภาพปรีชาชาญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการดำรงไว้ซึ่งเอกราชของสยามประเทศอีกด้วยค่ะวันนี้ก็ขอพระคุณอาจารย์ปิยนาถเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเสด็จประพาสต้นหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ